เคลือบแข็งแล้วห้ามเคลือบสีต้องเสียเงินแพงๆแล้วต้องดูแลรถยากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ซีเคอร์ครับสวัสดีครับผมเอซีเคอร์ครับท่านผู้ชมคงแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ครับเราก็ได้รับการติดต่อมาจากลูกค้านะครับว่าเขาอยากจะเคลือบเซรามิกร้องนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีเวลาเลยวันนี้เราก็เลยยกทีมงานนะครับมาเคลือบรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่คุณบาสป่ะครับใช่ครับผมอ๋อที่โทรคุยกับผมนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านกับคุณบาสแล้วนะครับแล้วเป็นไงครับเห็นความแตกต่างอะไรเยอะแยะไหมครับแตกต่างนะครับเพราะว่าออกจากโชว์รูมอ่ะคือรถมันก็เงาแต่พอผมเอาไปล้างแล้วอ่ะความเงามันก็หายออกหมดเลยแล้ววันนี้แบบมาทำเงาตอนออกจากโชว์รูมคุณบาสผมอยากรู้ว่าทำไมคุณบาสเลือกโทรมาหาเราเพื่อนผมก็ใช้ติ๊กเกอร์อยู่ครับผมแบบใช้มานานมากแล้วเขาก็แนะนำมาอะไรมาเงี้ยก็เลยลองไปหาข้อมูลแล้วตัวที่คุณบาสเลือกนี่ก็คือเซรามิกร็อกเนาะครับผมท่านผู้ชมครับจริงๆแบรนด์ซีเกอร์ของเราเนี่ยไม่ใช่มีตัวเซรามิกร็อกนะครับตัวเดียวเรามีทั้งหมด6เลเวลก็คือจะมีรีบอนนะครับโซลิดมีเซรามิกร็อกไทเทเนียมแพลทินัมแล้วก็ X7 นะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีความหนาและความแข็งต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำยานะครับความทนทานและการป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆนะครับที่ผมแนะนำคุณบาสไปก็คือเซรามิกร็อกเนื่องจากว่ามันมีความแข็งกับความหนาเนี่ยกำลังดีความแข็งที่ 9H บวกและความหนา22ไมครอนครับหลังจากทำเสร็จแล้วคือผมจะดูแลรักษามันยังไงครับคุณบาสไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือล้างสีดูดฝุ่นเช็ดแห้งธรรมดารถก็เงาแล้วถ้าสมมติว่ามีขี้นกหรือยางไม้เนี่ยควรจะรีบเจือจางมันเอากระดาษเปียกฮะเช็ดออกถ้าเราไม่เห็นเนี่ยปกติแล้วเราเทสไว้ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นรอยครับการเคลือบแข็งของซีเกอร์ทุกรุ่นนะครับเราเน้นเลยนะครับว่าเราต้องการให้ลูกค้าดูแลรถได้ง่ายขึ้นครับก็จะมีคนบอกว่าเคลือบแข็งแล้วต้องมาล้างน้ำเปล่าห้ามเคลือบสีดูแลรถต้องดูแลพิถีพิถันมากขึ้นถ้าต้องเสียเงินแพงๆแล้วต้องดูแลรถยากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ซีเกอร์ครับเราให้คุณดูแลรถง่ายๆเลยไปโอกาสพิเศษอยากเคลือบสีนะครับเคลือบได้เลยครับแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณบัสนะครับขอบคุณครับที่เลือกใช้บริการของซีเกอร์เรานะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการให้ทางซีเกอร์เราเข้าไปบริการที่บ้านนะครับก็ติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคิดจะเคลือบแก้วนึกถึงซีเกอร์ครับ